แรงบันดาลใจที่ทรงพลังมากที่สุดคือการถูกปฏิเสธสตีเวนสปีลเบิร์กนักสร้างภาพยนตร์ฮอลลีวูดระดับตำนานเคยถูกปฏิเสธถึง2ครั้ง2คราตอนสมัครเข้าเรียนเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียแต่เขาก็ยังเดินหน้าตามล่าฝันเขาถูกปฏิเสธผลงานมานับครั้งไม่ถ้วนแต่เขาก็พยายามใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่าจนผลงานเข้าตาบริษัทภาพยนตร์และติดลมบนด้วยความสามารถและจินตนาการที่ไม่เหมือนใครจนมาอยู่แถวหน้าของวงการ J.K. Rowling นักเขียนหนังสือที่ติดอันดับขายดีของโลกอย่าง Harry Potter ซึ่งขณะที่เขียนหนังสือเล่มนี้เธออย่าขาดจากสามีทางแตกและอยู่ด้วยเงินสวัสดิการที่พอประทังชีวิตเธอส่งต้นฉบับไปให้สำนักพิมพ์หลายต่อหลายแห่งและสำนักพิมพ์กว่า10แห่งปฏิเสธที่จะตีพิมพ์ผลงานของเธอแต่เธอก็ไม่ละความพยายามในที่สุดหนังสือของเธอก็โด่งดังไปทั่วโลกและส่งให้เธอเป็นนักเขียนพันล้านแอนนาวินทัวร์ทำงานได้เพียง9เดือนก็ถูกไล่ออกจากตำแหน่งบรรณาธิการแฟชั่นนิตยสารฮาร์เปอร์เอสบาซ่าแต่เธอกลับคิดว่านั่นคือสิ่งที่ดีทุกคนควรถูกไล่ออกจากงานสักครั้งในชีวิตเพราะมันบังคับให้เรากลับมาทบทวนตัวเองถึงความจริงของชีวิตที่ว่าไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์หรือสมบูรณ์แบบเธอกล่าวปัจจุบันเธอคือไอคอนของวงการแฟชั่นและบรรณาธิการบริหารของนิตยสาร Vogue อเมริกายังมีคนดังอีกมากมายที่เคยถูกปฏิเสธเพราะเขาต้องการทำสิ่งที่แตกต่างให้ถือซะว่ามันเป็นบทหนึ่งของชีวิตที่เราต้องพบผ่านถ้าเจอแล้วท้อไปเสียก่อนถอดใจพับเก็บสิ่งที่ตั้งใจเข้าลิ้นชักก็จะไม่มีวันได้สัมผัสฟีลลิ่งเมื่อสิ่งนั้นเป็นจริงขึ้นมาอันนั้นน่าเสียดายยิ่งกว่าจงอ่านให้ออกว่าเขาปฏิเสธเพราะยังไม่เห็นความน่าสนใจของสิ่งที่เรานำเสนอแต่เขาไม่ได้ปฏิเสธตัวเราดังนั้นเพียงเราทำสิ่งที่เสนอให้น่าสนใจมากขึ้นเปลี่ยนมุมใหม่ในการเล่าเดินหน้าไปให้สุดแล้วชีวิตคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป